นมัถุรัตนติยสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่รู้คัมภีร์วิสุทธิมรรคทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่12 มกราคมพุทธศักราช2567เป็นการสอนคัมภีร์วิสุทธิมรรคครั้งที่108ตอนนี้อยู่ในหนังสือวิสุทธิมรรคเล่ม3หน้า197เกี่ยวกับคำอธิบายสันโตเจวปนีโตจะก็คือเป็นธรรมเนียมในการอธิบายความของอรรถกถาของพระอรรถกถาจารย์ว่าพระอรรถกถาจารย์ทั่วไปนั้นท่านก็อธิบายรูปศัพท์บ้างอธิบายความหมายบ้างหรืออธิบายทั้งสองอย่างบ้างตามสมควรแต่ตอนนี้ท่านก็จะอธิบายรูปศัพท์ก่อนในการใช้เจวะจะท่านก็เลยกล่าวคำว่าสันคำว่าสันโตเจวปนีโตจะคำว่าสงบปณีตหมายคำว่าเดี๋ยวมูอ่านเลยนะไม่ต้องอ่านบาลีเนาะอ่านคำแปลไทยเลยไม่ทราบเดี๋ยวมูมาเรียนแล้วอ่านนะนี้กันนะอ๋อไม่ได้มาค่ะไม่ไมได่้ได้มมาาอ๋อไม่ได้มาอ๋อนิยมกันดาอ่านเลยเนาะอ๋อค่ะคำว่าสงบประณีตหมายความว่าทั้งสงบนั่นเทียวทั้งประณีตนั่นเทียวพึงทราบความแน่นอนด้วยเอวะศัพท์ในบททั้งสองตทาี่มเหลืหลอักที่เหลือไม่เป็นไรเนาะที่เหลือนี่เป็นเรื่องของหลักภาษาว่าเอวะตามมาเอวะตามมาก็เลยแปลแบบนี้ก็มีคำอธิบายในคัมภีร์ฎีกาอยู่แต่ตมาสังเกตอย่างนะว่าเกี่ยวกับอันนี้พูดหลักภาษานิดหน่อยนะในการแปลของไทยกับพม่าทั้งหมดนี่จะแปลไม่ตรงกับอรรถกถาฎีกานะก็คือในฉบับไทยของแปลในฉบับไทยก็อย่างสันโตเจวะสงบของไทยสันวงไทยแปลว่าสันโตเจวะสงบด้วยนั่นเทียวปณีโตจะปณีตด้วยก็แปลแบบนี้ถ้าเป็นพม่านี่เจวะมาจากจะเอวะทางพม่าถือว่าเอวะไม่มีความหมายเอวะไม่มีความหมายเป็นเครื่องประดับบททางพม่าเอวะจะไม่แปลจะแปลว่าสันโตเจวะสงบด้วยปณีโตจะปณีตด้วยตรงนี้ทางพม่าไม่แปลเอวะเพราะถือว่าเป็นวาจาสริฏฐะหรือว่าวจนาลังการเป็นเครื่องประดับคำให้ไพเราะเท่านั้นเองไม่ได้มีความหมายนะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูจากคำอธิบายในอรรถกถาท่านจะให้นำเอวะคำนี้มาประกอบกับจากข้างหลังด้วยต้องแปลว่านั่นเทียวสองคำสันโตเจวะสงบนั่นสงบด้วยนั่นเทียวปณีโตจะปณีด้วยนั่นเทียวอันนี้ตามอรรถกถาที่ท่านบอกว่าเนี่ยเอวะศัพท์นี่แม้จะอยู่บทหน้าอย่างเดียวก็ต้องนำมาประกอบกับบทหลังได้อันนี้อธิการนัยเป็นวิธีที่ติดตามจากประโยคหน้าหรือประโยคหลังก็คือคำจับคำจากประโยคหน้าตามไปสู่ประโยคหลังก็ได้หรือว่าคำข้างหน้าตามไปสู่คำข้างหลังในประโยคเดียวกันก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของหลักภาษานะซึ่งในวิเวจีวากามิหิวิวิจอกุศลีธรรมิหิตรงนี้ก็เหมือนกันแต่รู้สึกสังเกตว่าในคำแปลยกศัพท์ของไทยกับพม่าทั้งสองประเทศตรงนี้นี่ไม่ตรงกับคำอธิบายในอรรถกถาฎีกาอันนี้โบราณอาจารย์ท่านอาจจะไม่ได้สังเกตตรงนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้สังเกตดูถ้าแปลให้ถูกจริงๆต้องแปลว่าด้วยนั่นเทียวสองครั้งถึงจะถูก
แต่ก็อาจจะอีกเราอาจจะนาทีความอีกอย่างหนึ่งก็ได้นาทีความอีกอย่างหนึ่งได้ว่าในเรื่องเนี้ยคัมภีร์อรรถกถาท่านอธิบายว่าเอวะมีอะไรว่าธารณะนั่นเทียวก็คือแน่เป็นการย้ำความนะแต่ว่าเวลาที่ใช้เจวะจานนี่ไม่แน่ว่าจะต้องย้ำความเสมอไปอย่างเช่นว่าภิกขุเจวะสัมเนโรจะคัจฉันติอันว่าภิกษุด้วยนั่นเทียวอันว่าสัมเนโรด้วยย่อมไปไม่ได้ย้ำความอะไรนะเมื่อไม่ได้ย้ำความอะไรก็ในตำราพม่าอันนี้ไม่มีบอกไว้ในตำราภาษาบาลีนะในตำราภาษาพม่านี่ก็จะมีอยู่ก็จะเป็นเรียกว่านิยามพม่าทางพม่าก็มีคัมภีร์นิยามเป็นกลอนสี่ที่เขียนเกี่ยวกับหลักภาษาบางนิยามก็นำข้อความจากบาลีมาไวยากรณ์มาแต่งเป็นกลอนพม่าก็มีบางนิยามก็นำกฎไวยากรณ์ที่คัมภีร์บาลีไม่ได้กล่าวไว้ที่ท่านผู้แต่งนะสังเกตเองแล้วก็นำมากล่าวไว้เป็นกลอนพม่าก็มีหรือว่าเป็นหลักภาษาที่ตั้งขึ้นเองอันนี้ก็มีเหมือนกันก็มีทั้งสองอย่างด้วยกันอย่างไรก็ตามในตำรานิยามพม่าเล่มนี้ก็ท่านก็บอกว่าเป็นเจวานี่จะมีอัตทั่วไปคือสมุจยรูปรวมแต่ว่าเอวะนี่ไม่มีความหมายก็คือไม่ต้องแปลแต่ว่าท่านก็ไม่ได้หาหลักฐานนะก็ไม่เห็นมีหลักฐานว่าท่านอ้างจากอรรถกถาฎีกาเล่มไหนก็ไม่มีบอกไว้ต่อมาดูสถานุกรมพม่ายาละละว่าในสถานุกรมพม่าไม่เก็บเจวะศัพท์ไว้ด้วยไม่เก็บคำนี้ก็เพราะว่ามาจากจะเอวะนั่นเองนะถือว่ามาจากจะเอวะเข้านะตรงนี้นี่มาจากจะกับเอวะนี่เข้าสนธิกันอ๋อตมาลืมไปใช่โยมหมูส่งบอกตมาว่าเข้าไปอินเดียน่าจะ2 อาทิตย์ได้นะไปไหว้พระที่อินเดียใช่ช่วงนี้เป็นช่วงไหว้พระที่อินเดียก็อันนี้กล่าวไว้ในอรรถกถานะอเจวะกับจะ2 คำยมอ่านต่อเลยนะถามว่าคำนั้นหมายถึงอะไรตอบว่าฌานที่มีอสุภะเป็นอารมณ์สงบประณีตด้วยการแทงตลอดคือฌานอย่างเดียวไม่สงบประณีตโดยอารมณ์เพราะมีอารมณ์หยาบคือน่ากลัวและน่ารังเกียจอานาปานสติสมาธินี้หาได้ไม่สงบและประณีตด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนอสุภะกรรมฐานแต่สงบระงับดับสนิทเพราะมีอารมณ์และองค์ฌานคือการแทงตลอดสงบทั้งประณีตคือไม่ทำให้เบื่อหน่ายเพราะมีอารมณ์และองค์ฌานประณีตฉะนั้นจึงตรัสว่าสันโตเจวะปณีโตจะสงบประณีตนี่ก็เป็นคำอธิบายในอรรถกถาว่าถ้าเป็นอสุภกรรมฐานนี่ก็จะมีอารมณ์หยาบหน่อยเวลาที่เราเพ่งซากศพเนี่ยอสุภะนี่เห็นคนตายขึ้นมานี่มันก็ทั้งน่ากลัวด้วยน่ารังเกียจด้วยแต่ก็จะก่อให้เกิดปิติในขณะที่บรรลุอุปจารสมาธิได้ยิ่งบรรลุฌานสมาธิก็จะเกิดองค์ฌานเกิดปิติเกิดสุขที่มีกำลังในองค์ฌานในฌานที่ได้บรรลุนั้นแต่ว่าถ้ายังไม่บรรลุอุปจารสมาธิก็ยังไม่เกิดความปิติปราโมทย์นะแต่ว่าอานาปานสตินี่สงบด้วยประณีตด้วยที่กล่าวว่าประณีตก็คือไม่ทำให้เบื่อหน่ายถามว่าทำไมถึงประณีตล่ะเพราะมีอารมณ์และองค์ฌานประณีตนะก็คือประณีตนี่ในภาษาบาลีก็มีความหมายว่าเป็นสิ่งที่สูงสุด
นะประณีตในภาษาไทยก็อาจจะมีความหมายที่อาจจะเดี๋ยวลองดูพจน์กรมไทยว่าคำว่าประณีตนี่มีความหมายยังไงบ้างประณีตนี่มีแล้วนะประณีตประณีตนี่คือละเอียดละออในภาษาไทยประณีตคือละเอียดละออเรียบร้อยงดงามทำอย่างบรรจงนี่ก็เป็นความหมายของประณีตอันนี้ก็เป็นความหมายประณีตในภาษาไทยในภาษาบาลีในคำในภาษาบาลีนั้นคำว่าประณีตมีความหมายคือประเสริฐอันนี้อาจจะต่างกับภาษาไทยที่มีความหมายว่าละเอียดละออประณีตในภาษาบาลีมีความหมายคือประเสริฐสูงสุดยอดเยี่ยมอันนี้เป็นความหมายในภาษาบาลีเพราะว่ามีองค์ฌานมีอารมณ์มีอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมนะและองค์ฌานก็ยอดเยี่ยมก็เลยใช้คำว่าประณีตในคัมภีร์เอภิธานปฏิทิกาก็มีคำไวยพจน์อยู่อุตตโมปาวโรเชษโถปโมกขานุตตโรวโรมุขโยปทานังปาโมกโขปรามคัญญามุตตรังปณีตังเนี่ยมีปณีตอยู่ปณีตังปรมังสิโยขามณีเศรษฐะสัตมาวิสิทธาริยะนาคะเอกะนาเคโกสมคาโมกขปุงขวามีคำไวยพจน์อยู่มา20คำได้20คำที่มีความหมายว่าประเสริฐสูงสุดก็อารมณ์ของอานาปานานี่เป็นอารมณ์ที่สูงสุดไม่ได้น่ากลัวนะที่บอกเป็นอารมณ์ประเสริฐนี่คือไม่น่ากลัวแล้วก็มีองค์ฌานประณีตด้วยนะจึงกล่าวว่าสงบประณีตนะต่อมาความหมายของอเสจนโกนะจะอ่านต่อเลยนะส่วนคำว่าอเสจนะโกอ่ะคำว่าอเสจนะกะชัดเจนดีคือไม่มีเครื่องอุปถัมภ์ที่ประกอบเข้าหมายความว่าไม่มีสิ่งที่ถูกประกอบเข้าคือสมาธิเฉพาะอย่างต่างหากที่ไม่ปะปนกับเครื่องอุปถัมภ์อย่างใดอย่างหนึ่งความหมายคือในอานาปานสติสมาธินี้ไม่มีการเตรียมการอีกอย่างหนึ่งความสงบมิได้มีด้วยอุปจารสมาธิแต่สงบประณีตตามสภาวะของตนตั้งแต่การใส่ใจเป็นเบื้องแรกกรรมฐานอื่นมีปฐวีกสิณเป็นต้นสงบประณีตด้วยการปราศจากนิวรณ์และมีองค์ฌานปรากฏในขณะบรรลุอุปจารสมาธิแต่อานาปานสติกรรมฐานนี้มิได้เป็นเช่นนั้นคือไม่ต้องอาศัยอุปจารสมาธิเป็นเครื่องอุปถัมภ์ก็สงบประณีตตามสภาวะของตนตั้งแต่การใส่ใจเป็นเบื้องแรกจึงเรียกว่าอเสจนะโกชัดเจนดีแต่ตรงนี้ก็เครื่องอุปถัมภ์ที่บอกไว้ในเครื่องอุปถัมภ์ที่ก็คือก็คืออุปจารสมาธินั่นเองหมายความว่าแม้จะไม่มีอุปจารสมาธิแม้ผู้ปฏิบัติจะยังไม่ได้บรรลุอุปจารสมาธิก็สงบประณีตได้ตั้งแต่เริ่มทำเลยนี่ก็เป็นเป็นจุดน่ะจุดเด่นของอานาปานกรรมฐานที่อาตมาได้เคยกล่าวว่าอาตมาคือนั่งกรรมฐานมาแล้วชั่วโมงชั่วโมงนะประมาณ3 ปีนี่แบบไม่ฟุ้งซ่านเลยในช่วง1 ชั่วโมงแต่ก็รู้ว่ายังไม่ใช่ฌาน
นะแม้ว่าเราจะไม่ฟุ้งซ่านเลยก็จริงสงบแล้วมีความสุขแต่ยังไม่บรรลุฌานก็เพราะว่าเป็นลักษณะของอานาปานกรรมฐานนั่นเองแล้วรู้ได้ไงว่ายังไม่บรรลุฌานตอบว่าอานาปานกรรมฐานนี้มีข้อสังเกตก็คือจะต้องมีแสงสว่างลมหายใจเข้าออกถ้าบรรลุถึงปริกรรมสมาธิจะต้องเป็นควันเข้ามาเป็นควันขาวๆหมุนๆเข้าไปเข้าออกแต่ว่าตมาไม่เคยรู้สึกแบบนี้เพียงรู้สึกว่าไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองรู้สึกมีความสุขกับการนั่งเท่านั้นเองอันนี้ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุถึงปริกรรมสมาธิด้วยนะไม่ต้องพูดถึงอุปจารสมาธิที่จะต้องเป็นแสงเข้าไปหรือเหมือนก็เป็นเส้นได้อะไรเป็นสีเข้าไปข้างในเป็นเส้นได้เข้าออกแบบนี้อัปปนานี่ยิ่งไปอัปปนาก็ยิ่งเป็นแสงหรือเส้นได้ที่สว่างจ้าที่ชัดเจนนะบางคนก็เห็นเป็นแสงสว่างเข้าออกบางคนก็เห็นมันก็เป็นนะเส้นได้สีแดงนะที่มันเข้าไปข้างในนะเข้าไปข้างในร่างกายเราอันนี้ก็เป็นลักษณะของอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธินะหรืออย่างน้อยปริกรรมสมาธิก็ต้องมีควันเข้าออกนะแต่ว่าตมาไม่เคยรู้สึกแบบนี้นะเพราะก็นั่งไม่นานนั่งวันละชั่วโมงเองไม่ได้นานนะถ้าแบบนี้ถ้าเรานั่งวันละชั่วโมงแบบนี้นี่คงจะยากเลยนะที่จะบรรลุฌานคงไปไม่ได้นะอย่างน้อยต้องสัก3-4 ชั่วโมงที่อาจารย์ลีดีเซียดอบอกไว้ถ้าเรามุ่งมั่นจะบรรลุฌานจริงๆหรือว่ามุ่งมั่นจะบรรลุธรรมจริงๆนี่วันละชั่วโมงไม่พอวันละชั่วโมงนี่ถือว่าเป็นเพียงแค่ทำให้เราได้สั่งสมวาสนาบารมีในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองแต่จะให้เห็นผลในชาตินี้นี่คงยากหน่อยประมาณ3-4 ชั่วโมงต่อมาว่าน่าจะถูกต้องตามที่เสียดอบอกไว้ก็เจอนักปฏิบัติหลายคนที่บรรลุฌานก็มีอยู่นะที่ก่อนจะพบอาตมาก็บรรลุฌานมาแล้วซึ่งเพื่อนเขาก็บอกให้ฟังอาตมาก็ไม่เชื่อแต่พอมาสอบประรุงจริงพบว่าจริงก็คือลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นแสงเข้าออกได้แต่ว่าโยมคนนี้นี่ก็เข้ากรรมฐานมาน่าจะมา2-3 ปีได้แล้วปฏิบัติธรรมวันละสี่ชั่วโมงก็คือตื่นตี 4ขึ้นมาปุ๊บก็นั่งกันเลยอาจจะเดินก่อนนิดนึงแล้วก็นั่งกรรมฐานเลยปฏิบัติธรรม2 ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็กลางคืนก็ปฏิบัติ1 ชั่วโมงกลางคืนก็ปฏิบัติเพิ่มอีก2 ชั่วโมงนะถ้าเราทำได้แบบนี้นะถ้าเราทำอย่างน้อยวันละ4 ชั่วโมงนั่นแหละตามาว่านะกำลังดีตามที่เสดอบอกไว้ว่าท่านเขียนขึ้นมาเนี่ยท่านต้องมีประสบการณ์แล้วนะมีประสบการณ์ของท่านอยู่แล้วว่าที่ท่านสอนกรรมฐานมานะก็คนต้องอย่างน้อยวันละ3อย่างน้อยสุดคือ3 ชั่วโมงนั่นแหละถ้าเราต้องการที่จะเห็นผลในชาตินี้จะเป็นการบรรลุธรรมก็ตามบรรลุฌานก็ตามเนี่ยอย่างน้อยจริงก็ต้อง3 ชั่วโมงชั่วโมงเดียวไม่พอชั่วโมงเดียวก็แค่เป็นการ observe เล็กๆน้อยๆนั่นเองถือว่าไม่มากนะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของหลักภาษาเมื่อก่อนตอนต่อมาอยู่ที่พม่านี่ก็เคยเจอท่านทูตพม่าท่านทูตไทยนะที่อยู่ที่พม่าต่อมาจำลืมชื่อท่านไปแล้วนะตอนนั้นก็ต่อมาปฏิบัติธรรมครบ3 เดือนแล้วก็เลยจะกลับนะก็เลยไปสถานทูตนะท่านก็นิมนต์ฉันอีกวันหนึ่งท่านก็นิมนต์มาฉันเพลนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็เรียนกรรมฐานมาจากญาติของท่านคนหนึ่งแต่ที่ไม่ใช่พระด้วยนะเป็นคฆราวาสแล้วท่านก็บอกว่าได้บรรลุปฐมฌานด้วยนะเพราะคฆราวาสเนี่ยพูดได้ไม่ใช่พระก็ไม่เป็นการอุตริมนุสธรรมนะซึ่งอาตมาก็ฟังหูไว้หูนะไม่รู้จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะตอนหลังนู่นตอนหลังอาตมาพอมาเรียนหนังสือพานานแล้วตอนหลังท่านทูตคนใหม่มา
มาก็ถามว่าท่านทูตคนนั้นเนี่ยตอนนี้เกษียณแล้วไปอยู่ไหนหรือย้ายไปอยู่ประเทศไหนก็บอกว่ามาอยู่พม่าเกษียณนะพอเกษียณขึ้นมาก็ออกบวชเลยเอาบวชแล้วเข้าป่าปฏิบัติธรรมไปเลยอันนี้ตมาว่าน่าจะได้บรรลุฌานจริงนะท่านคงไม่ได้มาอวดอุตริกับเราแล้วก็แค่เจอหน้าครั้งเดียวเองท่านคงจะบอกเพื่อให้เราได้ทราบว่านะให้ทราบว่าคารวะที่บรรลุฌานก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีในยุคปัจจุบันนี้สำหรับคนที่มุ่งมั่นจริงๆนี่ก็เป็นไปได้ยกอ่านต่อเลยนะอาจารย์บางท่านคือภิกษุที่อยู่ในอุตตรวิหารกล่าวว่าคำว่าอเสจนะโกหมายความว่าสมาธิที่ไม่ต้องใส่เครื่องอุปถัมภ์อย่างใดอย่างหนึ่งมีโอชะอร่อยตามสภาพเดิมโดยประการดังนี้พึงทราบว่าอานาปานสติสมาธินี้บริบูรณ์และอยู่เป็นสุขเพราะเป็นไปเพื่อสุขทางกายและใจตลอดเวลาที่บรรลุอัปปนาคำว่าที่เกิดขึ้นเสมอคือบาปอกุศลและธรรมที่ยังข่มไม่ได้อาจารย์บางท่านนี่ท่านก็กล่าวตามความเห็นของบางท่านภิกษุผู้อยู่ในอุตตราวิหารนะซึ่งเรื่องนี้นี่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธท่านไม่ได้ใช้บางคนถ้าท่านไม่ได้ใช้บางไม่ได้ใช้คำว่าเกจิเกจิอาตมาจะแปลว่าบางคนก็เพื่อแสดงความไม่เคารพต่อความเห็นถ้าใช้เป็นเอกถ้าใช้เป็นอัญเยเอเกอัปเรนะแบบนี้นี่ท่านก็แสดงว่าท่านก็ยอมรับได้เหมือนกันอาเสจนะโกนี่แปลว่าใส่นะไม่ต้องใส่เสจนะกะแปลว่าใส่เติมนะไม่ต้องใส่ไม่ต้องเติมเครื่องอุปธรรมก็คืออุปจารสมาธินั่นเองก็มีรสมีโอชะอร่อยตามสภาวะเดิมก็คือทำให้เราได้มีความสุขกับการปฏิบัติธรรมได้แม้จะยังไม่บรรลุถึงอุปจารสมาธิในภาษาบาลีถ้าใช้คำว่าเกจิขึ้นมานี่มักแสดงความไม่เคารพอาตมาจะไปว่าบางคนถ้าใช้คำว่าอัปเรอัญเยเอเกอาจารย์เหล่าอื่นอาจารย์ท่านอื่นก็จะแสดงความเคารพต่อความเห็นนั้นว่าเป็นอีกความเห็นหนึ่งที่พระอรหันตอาจารย์ไม่ปฏิเสธแต่ว่าถ้าในเมืองไทยนี่เกจิขึ้นมาแหมคนขึ้นตึมเลยนะเกจิเกจิอาจารย์ปลุกเสกขึ้นมาการจริงแล้วฌานนี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นภิกษุเท่านั้นจึงบรรลุฌานได้เป็นฆราวาสก็บรรลุได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับความเพียรของเราเองในชาตินี้ก็ในสายพุทธกาลก็มีโยมหลายคนเหลือเกินที่เป็นพระอนาคามีที่ได้บรรลุฌานแล้วก็มีอย่างเช่นว่าชัตตาปานิอุบาสกนะมีอยู่สองสามท่านนะแต่มาเลือกชื่อไม่ออกมีชัตตาปานิอุบาสกมีคติการช่างม่อนที่สมัยกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็มีชัตตาปานิอุบาสกแล้วก็มีอุคะคหบดีนี่ก็เป็นคหบดีที่ร่ำรวยมากเลยก็บรรลุถึงบรรลุน่าจะบรรลุถึงรูปฌานสี่อรูปฌานไม่แน่ใจนะแต่ว่าได้บรรลุรูปฌานสี่แน่นอนนะก็เพราะว่าวันหนึ่งข้าบดีคนนี้ก็เข้าไปคุยกับนิครณนาถบุตรนิครณนาถบุตรก็บอกว่าที่พระสมณโคดมกล่าวว่าฌานไม่มีวิตกวิจารณ์ไปไม่ได้ฌานจะต้องมีวิตกวิจารณ์นั่นก็คือพวกนิครณนี่เขาบรรลุปฐมฌานนั่นก็คือแสงสว่างจากอานาปานะยังมีอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละคือวิตกวิจารณ์พวกนี้ก็เข้าใจถูกนะแต่ว่าพอถึงตุติยฌานตติยฌานจตุตฌานพวกนี้ก็แปลกนะกับไม่สามารถบรรลุได้ก็แปลกอยู่เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการทรมานตนให้ลําบากนะแม้ว่าจะได้บรรลุฌานก็จริง
นะแต่ว่าพวกนี้ไม่ได้เน้นฌานนะบรรลุก็บรรลุได้แต่ว่าพวกนี้ก็ยังเน้นการทรมานตนให้ลำบากดังนั้นฌานของเขาจึงไม่พัฒนาถึงระดับจตุตถฌานพวกเขาก็เลยกล่าวว่าที่พระสมณโคดมตรัสว่าฌานที่ไม่มีวิตกวิจารณ์มีได้อันนี้เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะนะแต่ว่านิครุณาตบุตรก็ถามข้าบดีว่าท่านชื่อหรือไม่ว่าฌานที่ไม่มีตกวิจารณ์มีได้ข้าบดีก็ตอบว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าเชื่อข้าพเจ้าไม่เชื่อนะข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าฌานที่ไม่มีวิตกวิจารณ์มีได้ทีนี้อุคะทีนี้นิครณาตบุตรเลยตีปีกเลยบอกว่าข้าบดีนี้ไม่เชื่อคําของพระสมณโคดมแต่ข้าบดีบอกว่าเดี๋ยวก่อนท่านข้าพเจ้ายังพูดไม่จบ เลยพูดแบบพูดเล่นๆนะถ้าสมัยนี้นี่มีหวังเลยสมัยนี้ก็กวนโอย พูดแบบเล่นๆนะข้าบดีก็บอกว่าข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าฌานที่ไม่มีตกวิจารณ์มีได้แต่ว่าข้าพเจ้ารู้ว่าฌานที่ไม่มีวิตกวิจารณ์มีได้ก็เพราะว่าข้าพเจ้าสามารถเข้าได้ด้วยตัวเองอันนี้ยังพูดไม่จบพอ พูดประโยคนี้ออกมานิครณาตบุตรก็เลยโกรธนะก็เลยโกรธบอกว่าก็เลยว่าข้าบดีบอกว่าอ้าวคำพูดของท่านเนี่ยไม่สอดคล้องกันตอนแรกก็บอกว่าไม่เชื่อนะตอนนี้ก็บอกว่ารู้เห็นเองมันขัดแย้งกันนะ ข้าบดีก็ตอบโต้เลยเพราะตอนแรกที่ข้าบดีบอกว่าไม่เชื่อเนี่ยนิครณาตบุตรก็บอกข้าบดีนี้เป็นคนซื่อตรงอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอข้าบดีบอกว่าไม่เชื่อก็จริงแต่ว่าเข้าได้ก็บอกข้าบดีคนนี้เป็นคนคดโกงข้าบดีก็เลยอัดต่อเลยอัดนิครณาตบุตรบอกว่าคําพูดของท่านขัดแย้งกันตอนแรกบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนซื่อตรงพูดจามีหลักมีฐานพูดจาตามเหตุผลแต่ตอนนี้กลับบอกว่าข้าพเจ้าพูดจากลับกรอกอันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันคำพูดของท่านขัดแย้งกันเองนะอย่างนู้นอย่างนี้แต่สมัยก่อนก็แปลกอยู่นะการโต้วาทีสมัยก่อนนี่ถ้าสมัยนี้นี่โต้กันเอาเป็นเอาตายมีหวังฆ่ากันทําร้ายกันก็เป็นการโต้กันคล้ายสกวาทีปรวาทีแต่ว่าสกวาทีนี่หมายถึงเป็นฝ่ายของฝ่ายเถรวาทนะปรวาทีนี่เป็นพวกฝ่ายมหายานไม่ใช่ฝ่ายเถรวาทซึ่งถ้าในสมัยนี้ก็โต้วาทีแบบนี้มีหวังลูกออกมาเตะกันแล้วลูกออกมายิงกันแล้วแต่สมัยก่อนนี่คนยังอยู่ในศีลในธรรมอยู่ก็คือจะบริบูรณ์และอยู่เป็นสุขได้ก็ในขณะเวลาบรรลุอัปปนาก็จะมีสุขทางกายทางใจนะสุขใจนี่ไม่ต้องพูดถึงนะนะมีสุขเอกัคคตาที่เป็นองค์ฌานอยู่นะสุขทางกายนี่ก็เหมือนกันนะก็คือเมื่อใจเป็นสุขแล้วก็จะส่งผลต่อร่างกายด้วยนะก็เพราะว่าเอนโดรฟินกับสารแห่งความสุข70กว่าชนิดจะหลั่งตามร่างกายแล้วก็ไหลไปตามเส้นเลือดด้วยนะเพราะในร่างกายของเรานี้มันมีท่ออยู่มีท่อส่งอยู่ท่อที่ทำให้ไหลออกมาพวกเอนโดฟินไหลหลั่งออกมาได้ทางขมับบ้างหน้าผากบ้างแขนขาบ้างแล้วพอหลั่งออกมาก็ไหลไปตามเส้นเลือดนะก็มีผลวิจัยว่าพวกนักมวยในเวลาที่เขาต่อสู้กันบนเวทีนี่เอนโดฟินหลั่งแบบเต็มที่เลยพวกนี้บางคนถูกเตะกระดูกซี่โครงหักยังไม่เจ็บเลยนะยังไม่รู้สึกเจ็บมากอาจจะเจ็บนิดๆแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากเพราะเอนโดฟินหลั่งพอจบยกขึ้นมาแล้วค่อยก็เจ็บมากๆจริงๆอันนี้เกิดขึ้นเสมอนี่คือ
อกุศลธรรมที่ยังข่มไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นพวกความฟุ้งซ่านความโลภโกรธหลงที่ยังข่มไม่ได้มันก็ต้องเกิดขึ้นเสมอก็คือเกิดขึ้นแทบทุกวินาทีแทบทุกนาทีก็แล้วกันทุกวิอาจจะไม่แต่ทุกนาทีนี่แน่นอนเราก็กําหนดว่าอยากนะใช้กําหนดว่าอยากคิดหนอหรือถ้าชอบขึ้นมาก็ชอบหนอโกรธหนอไปอันนี้ยังอ่านต่อเลยนะคำว่าอุปนุปปันเนแปลตามศัพท์ว่าที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วความหมายนี้อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆท่านจึงอธิบายว่าที่ยังข่มไม่ได้หมายความว่าบาปอกุศลธรรมดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นเป็นอุปาทขณะในปัจจุบันแต่อาจเกิดขึ้นเพราะยังมิได้ข่มไว้ด้วยวิคัมภนะประหารในขณะเจริญสมถกรรมฐานจัดว่าเป็นอารัมมนานุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องในอารมณ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อประจวบกับเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเดี๋ยวตมาอธิบายนิดหนึ่งนะที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยที่ตมาบอกว่าความฟุ้งซ่านหรือความโลภโกรธหลงมักเกิดขึ้นทุกวินาทุกนาทีนี่อันนี้หมายความว่าเวลาที่เราเริ่มปฏิบัติตอนแรกนะเริ่มปฏิบัติตอนแรกที่สมาธิยังไม่ดีพอเราอาจจะปฏิบัติวันละครึ่งชั่วโมงนะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสมาธิยังไม่ดีพอก็ต้องเกิดอยู่นะแต่ว่าถ้าเราสมาธิดีพอแล้วมันก็อาจเกิดขึ้นได้เพราะยังไม่ได้ข่มไว้ด้วยวิคัมภนะประหารจริงๆนะที่ตมาบอกว่านั่งกรรมฐานวันละชั่วโมงแล้วไม่ฟุ้งซ่านเลยตลอด3 ปีนี่หมายความว่าถ้าเรานะถ้าเรานั่งกรรมฐานวันละชั่วโมงยังไงความฟุ้งซ่านมันต้องมีอยู่แน่นอนสําหรับคนทั่วไปนะที่ว่าไม่ฟุ้งซ่านเลยเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าในตอนนั้นตมาก็เรียนหนังสืออยู่น่าจะเรียนวันละ2 รอบด้วยตอนนี้จำไม่ได้แล้วรอบหรือ2 รอบน่าจะรอบเดียวใช่น่าจะรอบเดียวก็แต่ว่ายกเว้นเวลาที่เรียนหนังสือกับเวลาอ่านพระไตรปิฎกนี่ตมาจะกําหนดตลอดเวลาเลยตมาจะใช้เมตตาภาวนาเป็นหลักจะฉันข้าวจะบริโภคอาหารอาบน้ำแปรงฟันเดินไปไหนมาไหนก็จะสัพเพสัตตาอาเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุแบบนี้แบบตลอดเลยตลอดเท่าที่นึกได้แล้ววันหนึ่งกี่ชั่วโมงด้วยกันคิดดูแต่ถ้าทำแบบนี้ได้นี่เรานั่ง1 ชั่วโมงก็จะไม่ฟุ้งซ่านได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเรานั่ง1 ชั่วโมงแล้วทำแบบนี้ทุกวันทุกวันแล้วจะไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นไปไม่ได้เราจะต้องมีเวลาอื่นด้วยเวลาอื่นที่ไม่ปฏิบัติเราก็ต้องพยายามทำด้วยก็คือแผ่เมตตาต้องมาใช้วิธีนี้เอาใช้การแผ่เมตตาเป็นหลักไปสมมติฉันข้าวสักครึ่งชั่วโมงต่อมาก็จะแผ่ตลอดครึ่งชั่วโมงแปรงฟันนะอาบน้ำหรือทำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะแผ่เมตตาแบบตลอดเวลาเลยแบบไม่ให้ขาดเลยจนกระทั่งหลับเลยหลับเมื่อไรก็เมื่อนั้นถ้าไม่หลับนี่จะอยู่ด้วยเมตตาตลอดนี่ก็คงจะทำให้เป็นเครื่องอุปถัมภ์นะการนั่งกรรมฐานวันละ1 ชั่วโมงให้ไม่ฟุ้งซ่านเลยก็เป็นไปได้นะมิฉะนั้นแล้วเราแค่นั่งวันละ1 ชั่วโมงทุกวันทุกวันแล้วให้ไม่ฟุ้งซ่านเลยนี่เป็นไปไม่ได้แล้วมีโยมถามมาบอกว่าทำสมถกรรมฐาน1 ชั่วโมงสงบแต่ฟุ้งซ่านจะถึงอุปจารสมาธิไหมสงบแต่ฟุ้งซ่านก็แปลกเลยโยมนะถ้าฟุ้งซ่านก็ไม่สงบไปโยมถ้าสงบแต่ฟุ้งซ่านนี่มันไม่ได้นะโยมนะคำว่าสงบนี่คือไม่ฟุ้งซ่านคือถ้าสงบจริงจะต้องไม่ฟุ้งซ่านเลยพระอาจารย์ค่ะจะถามคือสงบค่ะแต่ว่าคือฟุ้งซ่านแล้วก็สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านต่ออีกอย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่มันสงบชั่วคราวนะโยนะมันสงบชั่วคราวก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันจะสงบแวบๆตมาสังเกตว่าจะสงบในช่วงที่ลมหายใจออกเนี่ยมันอุ่นกว่าลมหายใจเข้าถึงกระทั่งร้อนด้วยนะโยมสังเกตหรือเปล่าว่าลมหายใจออกนี่มันอุ่นจนร้อนเลยร้อนกว่าลมหายใจเข้ามากๆเลยในตอนนั้นนั่นแหละ
ความฟุ้งซ่านเกิดไม่ได้แน่นอนแต่ยังไม่ถึงอุแตป่จารสมาธิโยมไม่ถึงคือลมหายใจออกกับลมหายใจเข้ามีความรู้สึกเหมือนกันนะคะเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าสมาธิโยมยังไม่สงบดีพอนะยังไม่สงบดีพอถ้าสงบดีพอนี่มันต้องร้อนมากๆเลยโยมต้องสังเกตดูด้วยนะบางทีอาจจะไม่ได้สังเกตพยายามสังเกตดูถ้าสังเกตดูแล้วอย่างแรกเนี่ยลมหายใจออกจะอุ่นก่อนแล้วก็ร้อนแล้วพอร้อนขึ้นมาแล้วต่อมามันก็จะเป็นควันหมุนเข้าออกอันนี้เป็นปริกรรมสมาธิหรือบริกรรมสมาธิยังไม่ใช่อุปจาระด้วยนะถ้าเป็นอุปจาระนี่ต้องเป็นแสงเข้าไปข้างในเสียงสว่างอ่อนๆจางๆเข้าออกถ้าอัปปนานี่เป็นแสงสว่างจ้าที่เรียกว่าเป็นเป็นอุกหานิมิตกับปฏิภาคนิมิตดีกว่าเนาะถ้าเป็นอุกหานิมิตเนี่ยแสงสว่างอ่อนๆพอถึงปฏิภาคนิมิตนี่แสงสว่างจ้าพอไปถึงปฏิภาคนิมิตแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นอุปจารสมาธินะโยมอันนี้ยังไม่ถึงฌานด้วยนะต้องสว่างจ้าก่อนเป็นปฏิภาคนิมิตก่อนแค่เป็นนี้พระอาอยจ่าารเยป์็นคอะุปเป็จนาระพระอาจารย์คะเรื่องแสงสว่างเนี่ยค่ะเป็นเพียงแต่จุดหรือว่าเป็นจุดกว้างหน่อยเนี่ยจะใช่หรือเปล่าคะอ๋ออย่างนี้โยมแสงสว่างในการปฏิบัติธรรมมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะอยู่หลายแบบด้วยกันนะถ้าเป็นแสงสว่างที่เป็นจุดบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างนะบางคนก็เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นบ้างเห็นพระจันทร์ขึ้นบ้างเหล่านี้นี่คือเป็นแสงสว่างที่เกิดจากสมาธิแต่ไม่ใช่เป็นแสงสว่างจากลมหายใจอันนี้ไม่เหมือนกันนะแสงสว่างที่เราปฏิบัติแล้วก็มีสมาธิดีขึ้นมาเราจะเห็นแสงได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นปีติก็ได้เหมือนกับเป็นเห็นสายฟ้าแลบแวบขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกอิ่มใจท่วมท้นอันนี้ก็เป็นขันธิกาปีติชั่วขณะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็เหมือนเราเห็นแสงสว่างบางคนก็รู้สึกว่านะมีโยมบางคนถามมาบอกว่ารู้สึกว่าร่างกายส่วนบนนี่มันสว่างหรือบางครั้งก็ร่างกายส่วนล่างสว่างต่อมาก็ตอบไปว่าอันนี้มันเป็นแสงสว่างจากสมาธิของเรายังไม่ใช่เป็นแสงสว่างจากอานาปานะนะแต่ว่าการที่เราจะตรวจสอบว่าเป็นแสงสว่างอะไรเราต้องดูที่เป็นแสงสว่างที่อานาปานะเป็นหลักเลยนะว่าถ้าเป็นปริกรรมะนิมิตแสงสว่างก็ยังไม่มากเท่าไหร่ถ้าเป็นอุกหานิมิตก็สว่างขึ้นปริภาคนิมิตก็สว่างที่สุดนะที่โยมถามว่าบางครั้งข่มความฟุ้งซ่านไม่ได้จนต้องออกจากสมาธิไม่ถึงชั่วโมงและบางทีมานั่งต่อที่โยมข่มความฟุ้งซ่านไม่ได้นี่แสดงว่าโยมปฏิเสธมันต้องยอมรับและกําหนดมันอยากคิดหนอมีกอไก่มาก็อยากคิดมีนายกอปรากฏขึ้นมาก็อยากคิดหนอมันก็หายไปในกอหายไปในขอมาก็อยากคิดหนอแต่ความฟุ้งซ่านนี่บางครั้งต้องระวังให้ดีนะบางครั้งอาจจะมีความโลภความโกรธแต่ความโลภไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเราไม่ค่อยอยากได้อะไรมากมายขนาดนั้นแต่ความโกรธนี่สําคัญความโกรธสําคัญมากเวลาที่โกรธหนอโกรธหนอต้องกําหนดมันกําหนดมันจนกว่าจะหายเพราะถ้าเราไม่กําหนดมันเรามีความโกรธมากขึ้นมากขึ้นนี่เราจะนั่งตอบไม่ได้พตร้ะองอาออจกาจรยาก์สค่ะมาธิยอมตอบประทานโทษพระอาจารย์โทษคือความโกรธหรือโลภะเนี่ยไม่มีแต่มีเป็นไอเรื่องราวอะไรต่ออะไรครั้งก่อนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คือความฟุ้งซ่านโยมโยมกำหนดคิดหนอหรืออยากคิดหนอโยมอยากคิดหนออยาคก่ะคิดหนอนะกำหนดที่ชื่อคนที่ปรากฏครั้งแรกเลยหรือเปล่ากำหนดทันไหมอ๋อไม่ทันค่นะั่นสิโยมไม่กำหนดที่จะมาบอกไว้โยมกำหนดชื่อคนตั้งแต่แรกเลยอ๋ออยากคิดหนอไม่ได้ได้แต่กำหนดว่าอยากคิดหนอเฉยต้องกดเร็วๆต้องกำหนดเร็วพอมีชื่อคนขึ้นมาต้องกำหนดทันทีอยากคิดหนอต้องกำหนดเร็วๆนะอย่ากำหนดช้าๆนะพอมีในกอขึ้นมาก็อยากคิดหนอในขอขึ้นมาก็อยากคิดหนออย่างมากจะประมาณหนึ่งประโยคเองโยมไม่เกินหนึ่งประโยคเราจะกําหนดได้ไม่เกินหนึ่งประโยคแล้วก็จะทําให้เรานั่งต่อได้แต่ว่าโยมไม่ได้แคชมันนะโยมไม่ได้แคชไม่ได้
ตะครุบมันตั้งแต่ต้นประโยคเลยนะโยมกำหนดตั้งนานพอก็ยืมความฟุ้งซ่านนี่ไม่ต้องกําหนดก็ได้ถ้าอยากคิดหนอถ้ามันอยากเกิดมากแล้วกําหนดหลายครั้งได้ไม่เป็นไรแต่ต้องพยายามกําหนดที่ต้นที่ชื่อคนเลยโยมสังเกตหรือเปล่าว่าภาษาไทยเนี่ยเวลาที่เราคิดฟุ้งซ่านจะมีชื่อคนขึ้นมาแน่นอนทุกครั้งไปสังเกตไหมโยมสังเกตได้อย่างตรงนี้คราวนี้ต้องสังเกตแล้วค่ะอ๋อแสดงว่ายังคือไม่มสัันงเกตหลายเรื่องราวอะไรเไงดี้้ยก็ไดเล้ยไม่ได้สังเกตจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไปโยมในกรในขอแล้วก็ตามนะจะเป็นในกรในขออะไรก็ตามนะนะโยมคงไม่ได้สังเกตถึงชื่อคนที่นั่งขึ้นมาชื่อคนที่ปรากฏขึ้นมาแล้วต้องตะคุบมันเลยตะคุบมันตั้งแต่ชื่อคนเลยนะพอมีชื่อคนขึ้นมาตะคุบขึ้นมาได้เราก็กำหนดมันได้นะโยมก็จะทำได้ต่อนะแล้วก็มีวิธีหนึ่งคือสมมุติว่านะสมมุติว่านะถ้าโยมมันฟุ้งซ่านจริงๆนั่นไม่ไหวโยมไม่ควรลุกมาให้เราแผ่เมตตาแทนอีกนี่อีกวิธีหนึ่งแผ่เมตตาแทนคือเปลี่ยนจากวิปัสสนามาเป็นสมถะไปเพราะถ้าเราลุกออกมาแล้วเรากลับไปนั่งใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็ตอบไม่ติดแล้วอ่ะใช่ค่ะจริคง่ไะหมโพยระมอาจารย์ตอบไม่ติดมแัลน้วตไ้มอ่งเอาเริ่มต้นใหม่เลยอย่างมันก็ว่าโยมแพ้มาแล้วโยมโดนน็อกไป1 ยกแล้วโยมนะแล้แลว้ก็วเแรผา่เมตตาที่ใช้คำบริกรรมที่อะไรกอ็ะไไดร้นะคะเบิกบอ๋อาอนะไรเป็นก็สุไขด้พ้นทุกข์สั้เป็นนสุขพ้นทุกข์ๆเบิกบานก่อนเบิกบเกิดาการนเป็นสุขสุขพ้นทุกข์ใช่โยมทำได้ไหมโยมให้ว่าคำใหม่ตอนหายใจออกเบิกบานหายใจเข้าก็ดีพเบีิกทบานเบิกบานหายใจออกเป็นสุขสุขหายใจเขเบ้าิก็กเปบ็านนสุขเปห็านยใจสอุขอกพ้นทุกข์เราจะแผ่เมตตาให้กับตามหลักนะตามคัมภีร์อรรถกถาฎีกาเลยถ้าบอกว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักที่สุดคนที่เราเคารพรักที่สุดนะไม่ใช่รักที่สุดเดี๋ยวเป็นสามีภรรยาของเราก็ได้ให้คนที่เราเคารพรักที่สุดมีความมีเคารพแล้ในวตทั่วานี้เสียชีวิตไปแล้วค่ะถ้าแผ่เมตตาก็ไม่ได้อย่างนี้โยมก็ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ได้ที่ไม่ได้มีความหมายว่าแผ่เมตตาให้กับคนที่เสียชีวิตไม่ได้ก็คือว่าเราไม่บรรลุฌานแต่ว่าถ้าเราจิตของเรายังห่างไกลจากฌานเนี่ยอาตมาเข้าใจว่าแผ่ได้นะไม่ใช่อาตมาเข้าใจอย่างเดียวนะก็เคยสอนมาแล้วก็พบว่าหลายคนทําได้อาตมาก็ทําอยู่อย่างเช่นเรารักพ่อรักแม่ของเรามากเราโดยเฉพาะแม่เราเนี่ยเรารักที่สุดในชีวิตนะแม่เราเสียแล้วเราก็แผ่ท่านได้นะคัมภีร์อรรถกถาที่บอกว่าไม่ควรแผ่เมตตาให้กับคนตายนะในเรื่องนี้เนี่ยแล้วเราดูจากตัวอย่างที่ท่านพูดถึงนะถ้าพูดถึงว่ามีภิกษุรูปหนึ่งแผ่เมตตาให้อุปัชฌาย์ของตนเองเข้าฌานได้แล้วตอนหลังเข้าฌานไม่ได้นะก็เลยไปถามภิกษุรูปอีกรูปหนึ่งน่าจะเป็นผู้บรรลุฌานปัญญานะภิกษุรูปนั้นก็ตอบว่าขอให้ท่านหาอารมณ์กรรมฐานใหม่แล้วพอภิกษุรูปนี้กลับไปวัดของตนเองเพราะว่าอุปัชฌาย์มรณภาพแล้วนะถ้าเราดูจากตัวอย่างนี้เนี่ยก็เลยกล่าวว่าไม่ควรแผ่เมตตาให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วแต่ว่าดูจากเนื้อเรื่องเนี่ยมีความหมายว่าเป็นการแผ่เมตตาด้วยการเข้าฌานสมาบัติไม่ใช่เป็นการปฏิบัติแผ่เมตตาแบบธรรมดาทั่วไปนะเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาแผ่เมตตาให้กับธรรมดาทั่วไปก็เป็นไปได้ที่เราจะแผ่เมตตาให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเรายิ้มนะเราแผ่เมตตาขึ้นมาเราจะรู้ยังไงว่าเราก้าวหน้าคือเราจะยิ้มก่อนยิ้มมีอย่างมีความสุขนะแล้วก็จะรู้สึกมีดอกไม้บานในดวงใจของเรามันจะบานแย้มออกนะแล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุขจากนั้นก็จะเกิดปีติปราโมทย์อิ่มใจเย็นซาบซ่านตามตัวนะพอถึงอุปจารสมาธิแล้วเมื่อไหร่เราค่อยเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากผู้ที่สุดแล้วไปหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เพศเดียวกันก็ได้หรือว่าสรรพสัตว์ก็ได้ถึงตอนนั้นก็ว่ากันใหม่นะถึงตเอวนนัล้นาก็แผว่่ากัเมนตตาให้ผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็ได้แต่
นึกถึงใบหน้าอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ได้ใบหน้าของคนของคนที่เราแผลเจาะจงนะให้นึกถึงแม่ถึงหน้าของแม่ของเราที่ท่านกำลังยิ้มอยู่แล้วก็แผ่เมตตาให้ท่านได้อันนี้ค่กะ็ขอบพระคุณค่ะนะอย่างเชื่อว่าการนั่งเนี่ยระวังให้ดีนะเรานั่งเสร็จแล้วลุกขึ้นแล้วก็มานั่งต่อนี่ไม่ดีอันนี้ทางสำนักมหาศีไม่ recommend นะก็เพราะว่าอันนี้จำเป็นมากเลยว่าสมมุติว่าถ้าเรานั่งไม่จริงนั่งไม่ได้จริงแล้วให้เราลุกขึ้นเดินจงกรมต่อนะก็ได้นะอย่างแรกคือแผ่เมตตาเอาตื่นจากวิปัสสนาไปหาสมถะด้วยการแผ่เมตตาก็ได้หรือเจริญพระพุทธคุณก็ได้นะโมตัสสะที่อาตมาสอนก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือลุกขึ้นไปเดินจงกรมต่อก็ได้อันนี้ได้เหมือนกันสร้างสมาธิจากการเดินจงกรมแล้วค่อยนำสมาธินั้นมาพัฒนาการแผ่เมตตาอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ได้เหมือนกันสาธุค่ะใช่ป่ะเดี๋ยวอายุหมูมาแล้วนะอายุหมูอ่านต่อเลยนะนมัสการเจ้าค่ะใช่ป่ะอ่านต่อเลยนะอนุสัยคือกิเลสนอนเนื่องเป็นกิเลสที่พร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยเหมาะสมการนอนเนื่องในเรื่องนี้ไม่ใช่การซ่อนอยู่ภายในแต่เป็นความพร้อมที่เกิดขึ้นได้ตามอำนาจของอารมณ์เมื่อมีเหตุปัจจัยอนุสัยไม่ใช่อดีตเพราะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่อนาคตก็ยังไม่แน่นอนว่าเกิดขึ้นและไม่ใช่ปัจจุบันเพราะไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นจึงพ้นไปจากการสามแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. สันตานานุสัยกิเลสนอนเนื่องในกระแสจิตเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลแก่ปุถุชนและพระเสกขะถูกละได้ด้วยมรรคญาณ 2. อารัมมนานุสัยกิเลสนอนเนื่องในอารมณ์ที่ไม่ได้กำหนดรู้ด้วยวิปัสสนาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนในที่บางแห่งเรียกว่าอารัมมนาธิกะหิตุปันนะคือกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะยึดมั่นอารมณ์เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแก่ปุถุชนและพระเสกขะที่นึกคิดว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนทุกละได้ด้วยวิปัสสนาญาณโดยตทังคประหารและด้วยกำลังสมาธิโดยวิขัมภนาประหารในอนุสัยเจ็ดเหล่านั้นกามราคานุสัยนอนเนื่องในอิทธารมปฏิคานุสัยนอนเนื่องในอนิจฐารมแม้อวิชชานุสัยก็นอนเนื่องในอารมณ์เหล่านั้นอีกด้วยเพราะทำหน้าที่ปกปิดโทษของกามราคะและปฏิฆะเมื่ออวิชชานุสัยนอนเนื่องอย่างนี้มานะทิฏฐิและวิจิกิจฉาที่มักเกิดร่วมกับอวิชชาในจิตดวงเดียวกันก็นอนเนื่องเช่นกันเกี่ยวกับเรื่องของอนุสัยนี่ก็สำคัญมากนะอันนี้สำคัญมากเลยคืออนุสัยกิเลสนี่ก็พ้นไปจากการสามอย่างที่สำคัญก็คือสันตานานุสัยนอนเนื่องในกระแสจิตถ้าเรายังไม่ละสังโยชน์สังโยชน์สามอย่างเป็นต้นนะด้วยโสดาปัตติมรรคก็จะมันก็คือพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้นะเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลก็มรรคญาณทั้งสี่นี้ก็กำจัดกิเลสตามสมควรก็สามารถเกิดได้เพราะว่าในคำสอนของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเราไม่มีพุทธภาวะคือความเป็นผู้รู้อยู่แต่ว่าเรามีอนุสัยที่นอนเนื่องในกระแสจิตอยู่ทางนิกายมหายานก็บอกว่าทุกคนมีพุทธภาวะอยู่แต่จะต้องถูกต้องได้รับการขัดเกลาต้องได้รับการกระตุ้นจึงจะรู้ขึ้นมาแบบนี้ง่ายเหลือเกินก็คำว่าเซนคำว่าเซนนี่
บางคนตีความว่ามาจากคำว่าชานะฌานก็คือเพ่งฌานแต่ว่าตอนหลังคำว่าเซนนี้ก็มีความหมายเป็นอีกอย่างหนึ่งไปนะก็คือเป็นการสกิดให้เข้าใจแต่ว่าไม่มีการปฏิบัติแบบฌานนะไม่มีการเพ่งฌานไม่มีการเจริญฌานฝึกเจริญฌานเหมือนกับในตอนแรกนะที่ได้ตั้งนิกายนี้ขึ้นมานะก็เพราะว่าฌานก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายๆนะพอทำไม่ได้ขึ้นมาอนุชนรุ่นหลังก็เลยเอาง่ายๆดีกว่าเอาพูดแล้วก็บรรลุเลยดีกว่าเหมือนกับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านั่นแหละคงจะเกิดจากการตีความแบบนี้ว่าคนนู้นว่าพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมก็เหมือนกันก็กล่าวธรรมะอะไรที่ธรรมะบางข้อที่เก็ตเลยบรรลุไปเลยแบบนี้แล้วก็อารัมมณานุสัยนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะเวลาที่เรารับรู้อารมณ์โดยความเป็นสัตว์บุคคลนะเป็นในกรในขอเป็นรูปร่างสันฐานนะที่เรารู้ที่เรารับรู้ว่าเป็นสมมติบัญญัติทั้งหมดเลยอารมณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาทางทวารหกนั่นแหละเป็นอารัมมณานุสัยทั้งหมดนอนเนื่องหมดเลยยกเว้นอารมณ์ที่ปรากฏในขณะที่บรรลุพังคญาณเป็นต้นไปอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะถ้าบรรลุพังคญาณนี่ก็จะรู้ถึงความดับของอารมณ์ความดับของอารมณ์ไม่รู้ว่าอารมณ์นั้นเป็นสมมุติบัญญัติแล้วถ้าแบบนี้ในขณะบรรลุพังคญาณเป็นต้นไปก็อารมณ์ที่เกิดก็ไม่ปรากฏนะอารมณ์ที่ปรากฏแก่พังคญาณนี้ไม่เป็นอารัมมณานุสัยอารมณ์อื่นนอกจากนั้นนี่เป็นอารัมมณานุสัยทั้งหมดเลยดังนั้นเราจึงมีความคิดถึงเรื่องอดีตในชีวิตที่ผ่านมาดีบ้างไม่ดีบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างเราถึงได้มีความคิดเรื่องอำนาจของอารัมมณานุสัยนั่นเองนะก็ถูกละได้ด้วยวิปัสสนาญาณนะโดยตทังคประหารหรือด้วยกำลังสมาธิโดยวิคัมภนาประหารก็คือถ้าเราเจริญวิปัสสนาอยู่นะตั้งแต่วิปัสสนาญาณขั้นที่หนึ่งเป็นต้นไปสมาธิก็ข่มนิวรณ์ได้เป็นวิคัมภนาประหารแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็กำหนดได้เป็นตทังคประหารได้อย่างเช่นความฟุ้งซ่านในกอนะในกอขึ้นมาแล้วก็อยากคิดหนอในกอหายไปในขอขึ้นมาอยากคิดหนอในขอหายไปแต่ในกอเกิดขึ้นมาอีกในกออยากคิดหนออีกมันก็หายไปนะกำหนดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นี่ก็จะทำให้เราได้รู้สึกว่าเราสมองเราจะโล่งมากขึ้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสัก30 วันในสมองจะโล่งมากเลยมีเมมโมรี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็เพราะว่าเราไปดีลีทข้อมูลขยะทิ้งข้อมูลขยะนี้ก็คือความฟุ้งซ่านนั่นเองใช้ควิ่ะปัสสนาจารย์ใช้วิปัสสนาญาณกำหนดมันอยากคิดหนออยากคิดหนอไปเรื่อยๆที่สำคัญคือเราต้องกำหนดตั้งแต่ชื่อคนเลยนะตั้งแต่ชื่อคนที่ปรากฏเลยนะแล้วก็ในอารมณ์ที่เราพบนี้นะจะเห็นได้ว่าพอมีอิทธารมณ์ขึ้นมาเราก็เกิดกามราคานุสัยแล้วเกิดโดยองค์ธรรมก็คือโลภะเจตสิกนั่นเองนะถ้าในนิถารมณ์เราก็เกิดโทสะนะแล้วก็มีอนุชานุอวิชานุสัยด้วยนะปิดปกปิดโทษของกามราคะกับปฏิฆะเพราะว่าอวิชานุสัยนี้ทําให้เรารับรู้อารมณ์ว่าเป็นสมมุติบัญญัตินะไม่รู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงแล้วก็นอกจากอานั้จนแาลร้ยว์ก็ยังอาจารย์ค่ะขอโอกาสนะคะจะทำจะถามพระอาจารย์นิดนึงค่ะว่าโดยความสัมพันธ์ของอารัมมณานุสัยกับสันตานานุสัยเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมคะหมายความว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะเห็นอารัมมณานุสัยใช่ไหมคะแต่เราใชจะ่ไม่มีโอกาสเห็นสันตานานุสัยเลยใช่ใช่ถึงแล้วหรือว่าสันตัวสันตานานุสัยนี่มันเป็นตัวดันให้เกิดอารัมมณานุสัยหรือยังไงคะเอหรืออย่ใานงนี้โยแบมบคัมภีร์ชั้นอรรถกถาหรืออะไรอย่างนี้มีไหมคะ
หนึ่งนี้ผมอนุก็คืออนุสัยเนี่ยเลยโยมสันตานานุสัยเนี่ยคือกิเลสต่อนอนเนื่องเป็นกิเลสที่พร้อมจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีเหตุปัจจัยเหมาะสมตรงนี้โยมนะมันเป็นความพร้อมที่จะเกิดขึ้นด้านเรื่องหน้าของอารมณ์เมื่อมีเหตุปัจจัยตรงนี้ที่ว่าอนุสัยที่กิเลสนอนเนื่องที่พูดถึงเนี่ยก็คืออารมณ์คือสันตานานุสัยนะก็น่าจะทั้งสองอย่างด้วยนะอารมณ์นานุสัยก็เกิดขึ้นได้นะก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเช่นว่าเราพบกับอารมณ์ที่ดีสมมุตินะเราพบกับรูปารมณ์รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสถูกใจเห็นปุ๊บเราเกิดความชอบทันทีใช่ไหมโยมจริงไหมโยมและเกิดความชอบทันทีเนี่ยคือสันตานานุสัยนะอันนี้สันตานานุสัยแต่ว่าพอเกิดเราเกิดความชอบปุ๊บขึ้นมาความชอบนั้นนั่นแหละความชอบนั้นเกิดจากการเห็นนะสันตานานุสัยความชอบนี้เกิดจากการเห็นอิทธารมณ์อันนี้เป็นสันตานานุสัยแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะกลายเป็นอารัมมานานุสัยต่อมาก็คือมันจะนอนเนื่องในอารมณ์ทันทีนอนเนื่องในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมเป็นต้นแล้วมันจะทำให้เราหวนระลึกถึงอารัมมานานุสัยนี้ทำให้เราหวนระลึกถึงในโอกาสต่อมาแต่ว่าสันตานานุสัยนี่เกิดขึ้นในปัจจุบันตอนนี้ต่างกันตรงนี้นะสันตานานุสัยนี่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีเหตุปัจจัยพร้อมมูลว่าเราเห็นรูปสวยแล้วก็เกิดความชอบเราเห็นคนที่ไม่ชอบแล้วเกิดโทสะอันนี้เป็นสันตานานุสัยแต่พอเราเกิดโลภะโทหรือโทสะขึ้นมานั่นแหละเป็นอารัมมานานุสัยแล้วต่อไปเราจะหวนรำลึกถึงในกอในขอที่เราชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามแล้วทำให้เกิดโลภะหรือโทสะปฏิฆะต่อมาอันนี้เป็นอารัมมานานุสัยกลับเรียกน็ถามพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่อารัมมนานุสัยเนี่ยเหมือนกับตัวอนุสัยที่เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นโผล่ขึ้นมาแล้วอะนะคะในมโนกรรมเหมือนกับปริยุกฐานะกิเลสไหมคะก็เมื่อรับอารมณ์ปุ๊บกิเลสก็ฟุ้งขึ้นมาในจิตใจใช่จแรติ่งนะสันตานานุสัยโยมมองว่าเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับอนุสัยที่เขานอนเนื่องจริงๆเขายังไม่ปรากฏอะไรให้เห็นนะคะแล้วก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยหรือมีอารมณ์เข้ามาก็จะปรากฏขึ้นค่ะอันสนี้ันก็ตเลายนสางนุสัยสัว่ยาอารัมมนเป็านนสุิ่งทสี่ัยอาจเนี่เกยิดขึ้นก็คือปริยุกฐานกิเลสหรือเปล่าคะใช่นี่ดีกว่าเนาะอันนี้ดีกว่าใช่ชัสดันเจตานกว่นาัไหมสคะัยคือเกิดดีขึ้นใช่แล้ชวัดคเจ่ะนกว่านอนเนื่องในกระแสจิตนะโยมค่ะเป็นยังสิ่งยัทงี่ไม่อาปจรากเกิฏดขอันึน้ี้นคือยังไม่ปรากฏค่ะเมื่อมีเหตใชุ่ไปหัมจจคัะยพร้อมมูลเกิดขึ้นอันนี้ยังไม่เกิดนะสันตานานุสัยยังไม่เกิดพอมันเกิดขึ้นมาจึงจะเป็นอารัมมานานุสัยคนะ่โะยมนะพอมันเกิดขึ้นมาคจะ่ะเป็นอารัมมานานุสัยอืมสันตานานุสัยนี่มันนอนเนื่องดีกว่านอนเนื่องก็ยังไม่ปรากฏเจ้าค่ะนะสาธุเจ้าค่ะก็อยู่ในจะเป็นปริยุทธานก็ตามวิติกมะก็ตามนะมันก็รวมอยู่เลยในอารัมมานานุสัยอืนมะตอนคแร่ะกก็เป็นปริยุทธานก่อนเนาะถ้ามีกําลัคง่กะ็ค่อยเป็นวิติกมะเจ้าค่ะก็จาครกับนะจากอนุสัยก็เพราะว่ากิเลสมีสามใช่ไหมโยอนุสัยกิเลสปริยุทธานกิเลสนะโยนะแล้วก็วีติวิติกมะแล้วกิเลอาสจารย์คะคือจะถามพระอาจารย์อีกนิดนึงอะค่ะว่าตัวสันตานานุสัยเนี่ยเราจะมีโอกาสเห็นเขาตอนที่เราอยู่เราไปถึงมรรคญาณใช่ไหมคะใช่ถูกคแืลอ้นวี่ดูตามตัวหนังสือค่ะใช่ถูกแล้วถูกแล้วเพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นเขาเลยใช่เใรชา่ไจหะมไม่เคห็นะเขาเลยนคะ่ะเราเห็นเขาไม่ได้เลยโยมสันดานานุสัยมันนอนคุเนณื่องถอึยูง่แลม้รวรคจิตใช่มันนอนเนื่องอยู่แล้วค่ะค่ะขอบคุมัณนเป็นค่ะมันนอนเนื่องอยู่ถ้ามันปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่อนุสัยแล้วมันเป็นปริยุทธานแล้วใช่ไหมโยมใช่ค่ะเป็นมันปจะริยมัันติมันเปป็รนากอฏารขึม้นมนาานุสัยค่ะคค่่ะะค่ะเป็นอารมนานุสัยอนุขสอับยคุณนี่โยมปริยัติค่ถะ้ามันตอนแรกมันเป็นอนุสัยใช่ไหมโยมแล้วพอมันปรากฏขึ้นมามันก็กลายเป็นปริยุทธานนะโยมนะแล้วก็ถ้ามีกําลังก็เป็นวิติกมะแต่ว่าอารัมมานานุสัยเนี่ยหมายถึงนอนอันนี้ก็นอนเนื่องเหมือนกันนะ
นอนเนื่องในอารมณ์ที่เราไม่ได้กําหนดรู้ด้วยวิปัสสนาอารมณ์ที่เราเห็นเป็นในกรในขอนะที่เราเกิดความโลภความโกรธนะโยมที่เราเกิดความโลภความโลภความโกรธตอนนั้นนี่เป็นระดับปริยัติฐานแล้วไม่ใช่อนุสัยนะโยมเป็นปริยัติฐานนะมันปรากฏขึ้นมาแต่ว่าในตอนนั้นนั่นแหละที่บอกว่าเป็นอนุสัยเนี่ยก็คือว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมันจะทําให้เราได้หวนรําลึกถึงในภายหลังนะตรงอารัมมณานุสัยตรงนี้นี่ทําให้เราหวนรำลึกถึงอารมณ์ทําให้เราเกิดกิเลสในภายหลังต่อมานะไม่ใช่ว่าในขณะเกิดในขณะเห็นนะในขณะเห็นแล้วเกิดความชอบไม่ชอบขึ้นมาใช่ไหมโยมอันนั้นเป็นอยู่ระดับปริยุทธฐานแล้วนะแต่พอหลังจากเกิดชอบไม่ชอบในระดับปริยุทธฐานแล้วนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นอนุสัยอีกรอบหนึ่งขึ้นมา นะโยมนะโยมเป็นปริยุทธฐานแล้วก็เป็นอนุสัยอีกรอบหนึ่งขึ้นมาเพื่อทําให้เราได้เกิดกิเลสต่อมาในภายหลังอีกครั้งหนึ่งนะเห็นว่าเราเห็นในกอใช่ไหมโยมเราเคยมีปัญหากันในกอพอเห็นในกอปุ๊บเราโกรธทันทีเลยอันเนี้ยในกออันเนี้ยอันนี้คืออารัมมณานุสัยเพราะเราเคยทะเลาะกันในกอเราเคยไม่ชอบในกอมาก่อนนะแต่ว่าในขณะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อนุสัยโยมมันต้องเป็นปริยัติฐานแล้วนะโยมนะเอางี้ดีกว่านะเพราะว่าอนุสัยนี่นอนเนื่องอะโยมความหมายก็นอนเนื่องนี่คือมันไม่ได้ปรากฏจริงๆนะนอนเนื่องคือยังไม่ได้ปรากฏในปัจจุบันขณะจริงๆแต่มันอาจเกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้พอมันเกิดขึ้นมามันก็เกิดในลักษณะของปริยุทธานกิเลสเอางี้ดีกว่านะโยมนะเอคา่ะงี้ดีเจกว้่าคนะ่ะเอาค่งะี้ดีกว่าค่จะะเข้คา่ใะจขอมบากพรกะว่คาุณค่ะค่ะค่ะจะเข้าใจงี้ดีกว่าเนาะว่าอนุสัยนี่คือนอนเนื่องยังไม่ปรากฏถ้าปรากฏต้องเป็นปริยุทธค่าะนนะก็ค่ะค่ะก็คืออนุสัยกิจอารัมมณานุสัยเนี่ยก็คือก็อยากก็เป็นอนุสัยแหละแต่เขานอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ใช่ที่นั่นในอารอมณา์รมณ์นั้นๆที่เราเคยเสพบ่อยๆอย่างนั้นใใชช่ไ่หมคะใช่จริงคท่ีะ่เราเสพบ่อยพอเราเห็นปุ๊คบ่ะเราก็เกิดกิเลสขึ้นมาอ่าจากก่อนเกิดเนี่ยเป็นประยุกต์ฐานใชใช่่ไหมใช่คะใช่ใช่อ่าคม่ะันเกิดเป็นประยุทธ์ฐเอาานอีกค่ะพระอาจารย์ข้าขออีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะฝ่ายอนุสัยเนี่ยเขาเป็นฝ่ายกิเลสเป็นฝ่ายบาปเป็นฝ่ายอกุศลที่นอนเนื่องอยู่ในกระแสจิตอันนี้ฝ่ายของกุศลล่ะคะฝ่ายดีฝ่ายกุศลที่นอนเนื่องอยู่ในกระแสจิตก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะตรงนั้นอ่ะเราจะเรียกเขาว่าอะไรคะอ๋ออันนี้คือยากกันคือสนก็ไม่เรียกว่านอนเนื่องนี่อย่างเขาว่านอนเนื่องเนี่ยมีความหมายเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันตะกอนนอนก้นคนะ่เะขาว่านอนเนื่องน่ะเหมือนกับว่าคเรา่ะเป็นจสะิ่งที่เราได้บําเพ็ญไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งวิปัสสนาเมล็ดพันธุ์แห่งความหลุดพ้นนะซึ่งก็เกิดด้วยอำนาจของปัจจัยต่างๆเหตุปัจจัยนะแล้วก็พวกอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัยเป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้นี่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วที่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติแล้วก็อันนอยีู้่ในกระแสในภจาิตษาอยู่บานละีใช่ไหมก็มันก็มีอยู่นะจแตะ่จะใเชรี่ยกบารมีได้ไหมคะก็เรียกว่าบารมีดีกว่าปรมานังภาโวกัมมังวาปารมีเป็นภาวะของผู้ประเสริฐหรือว่าเป็นการกระทําของผู้ประเสริฐแต่ไม่ใช่คำว่านอนเนื่องนะเพราะอย่างนี้พระคัมภีร์อดีกาก็อธิบายคำว่านอนเนื่องด้วยนะครับว่านอนเนื่องเนี่ยท่านจะอธิบายว่าเหมือนกับเป็นพวกตะกอนพวกคนตมที่มันนอนอยู่ข้างล่างก็เลยใช้เป็นอนุสัยในนคะวามหมนายอนที่เนืเ่ปอ็งนทารกมากกว่าใช่ไเหปม็นสิ่งที่ไม่ดีใช่นอนเนื่องนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มันนอนอยู่ที่มันนอนอยู่ข้างล่างนะแล้วสิ่งที่ดีจะเรียกว่าอะไรฮะที่สะสมไว้ก็เรียกว่าบารมีก็แล้วกันเนี่ยโอ้เรียยกบาบรารมมีีค่ะใช่หรืออาจจะต้องมีคิดอหนื่อยมว่าอาจจะเรียกมีชื่ออื่นหรือเปล่าน่าจะเรียกว่าบารมีนะชื่อว่านะเจ้าค่ะนะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยตมาวดีเป็นปัจจัยที่อาศัยที่มีกําลังนะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยดีกว่าโยมใช้เป็นบารมีที่เป็นปกตูปนิสยปัจจัยนะอุปปะได้ไหมคะอ๋อมันอ๋ออยู่ในอุปปเปะ็นอยู่แล้วค่ะออุ่าปปะใช่นิใชส่ยปัจจัยค่ะใชเจ่้าค่ะปกตูใช่ปกตูว่าปกตูนี่จะมีกำลังแต่ปกตูก็เป็นกำลังได้ทั้งฝ่ายลบฝ่ายบวกอ่ะนะเจ้าคใ่ชะ่ใช่ใช่ใช่ก็จริงก็มีสองฝ่ายเนาะทีนี้ก็อันแรกเข้าใจแล้วนะ
ถ้าเป็นอนุสัยนี่คือมันยังไม่ปรากฏนะถ้าปรากฏต้องเป็นปริยุทธฐานแต่ว่าสันตานานุสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายภพหลายชาติแล้วนะมันคือว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เราตั้งแต่เด็กเกิดขึ้นมานะหรือว่าตั้งแต่เกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมขึ้นมามันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าอารมณานุสัยเนี่ยมันจะเกิดในภายหลังนะที่มีอารมณ์มากระทบขึ้นมานะคือเรามีอารมณ์อิทธารมณ์อนิถารมณ์กระทบขึ้นมาก็เกิดเป็นปริยุทธฐานแล้วก็ปริยุทธฐานนั้นนั่นแหละจะส่งผลให้เป็นอารมณานุสัยต่อมาอืมก็ค่ะนะเป็นต่อมาคําอธิบายปาปะเกเป็นต้นนะอ่ะเยาว่าคําว่าหมายของคําว่าบาปหมายคําว่าเลยนะคำว่าบาปหมายความว่าต่ำทรามคำว่าอกุศลธรรมคือธรรมที่เกิดจากความโง่เขลาอวิชชาในคำว่าธรรมที่เกิดจากความโง่เขลาอวิชชาเรียกว่าความโง่เขลาระงับธรรมที่เกิดจากความโง่เขลานั้นโดยแท้จริงแล้วบาปธรรมทั้งหมดมีอวิชชาเป็นประธานคำว่าให้หมดสิ้นโดยพลันหมายความว่าระงับคือข่มให้หมดสิ้นทันทีคำว่าระงับให้สงบไปโดยพิเศษหมายความว่าระงับให้สงบไปด้วยดีอีกอย่างหนึ่งความหมายคือเมื่อภิกษุบรรลุความเจริญคืออริยมรรคตามลำดับย่อมตัดขาดด้วยอริยมรรคให้สงบไปอีกด้วยอริยผลเพราะอานาปานสติสมาธิมีในฝ่ายทำลายกิเลสเนื่องจากการเจริญฌานของชาวพุทธมักมีในฝ่ายทำลายกิเลสเป็นส่วนใหญ่จบหน้านี้แล้วเจ้าค่ะอ๋ออาตมาเมื่อกี้บรรยายแล้วลืมเปิดเสียงนะก็คือโยมถามมาบอกว่าการศึกษาธรรมะเป็นการสั่งสมแบบไหนก็เป็นได้ปัจจัยหลายอย่างก็เป็นทางเหตุปัจจัยก็ได้แล้วก็สั่งสมอาโลภะเหตุอาโทสะอามัวเหตุอารมณะปัจจัยเราสั่งสมอารมณ์ที่เป็นธรรมะนะแล้วก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยนี่ก็สำคัญเป็นปัจจัยที่มีกำลังปัจจัยที่อาศัยที่มีกำลังนะก็มีคาถาอยู่ที่พระเจ้าตรัสไว้นะสุสังลัพพเตปัญญังนะก็เป็นการฟังนะการฟังก็ทำให้เราได้ปัญญาอันนี้ก็เป็นสุตตพุทธะอันนี้นะคัมภีร์อรรถกถาเรียกว่าสุตตพุทธะเป็นผู้รู้ด้วยการสดับแล้วก็จะส่งผลให้เราได้เป็นอนุพุทธะนะเป็นผู้รู้ด้วยการเป็นผู้รู้ตามต่อมาจากการที่เราได้ฟังมาแล้วแล้วเราก็เอามาปฏิบัติต่อนะตรงนี้นี่ในวิสุทธิมรรคมาติกาอธิบายว่าความโง่เขลาเนี่ยหรืออวิชชาเนี่ยเป็นประธานของบาปธรรมทั้งหมดเลยในอภิธรรมมัทธสังหะก็มีกล่าวไว้อวิชชาว่าอวิชชาตัณหาวเสนจะทเวมูลานิอวิชชาตัณหาวเสนะทเวมูลานิจะเวทิตภานิก็คือรากเหง้าของวัฏฏะมีสองอย่างคืออวิชชากับตัณหามีสองอย่างด้วยกันนะแต่ว่าในสมุทัยสัจนี้พุทธเจ้าได้ตัดถึงตัณหาว่าเป็นรากเหง้านะไม่ได้ตัดถึงอวิชชาว่าเป็นรากเหง้านี่ก็มีคำอธิบายไว้นะมีคำอธิบายอยู่ในปรมัตถทีปนีเดี๋ยวต้องเดินทางแล้วขอพ่อไปอะไรเนี่ยนี่นะอันนี้
โลภะโมหะนี่โลภะมูลจิตอันนี้ยังไม่ถึงนะเดี๋ยวเราดูเรื่องนี้อธิบายไว้ดีมากเลยน้ำไปตรงนี้นี่อนุสัยอวิชชานุสัยเป็นบริวารธนานุสัยเป็นรากเหง้าของกุศลกรรมเพราะเป็นธรรมที่ยังกำจัดไม่ได้นะสำหรับอกุศลกรรมอวิชชาและตัณหาเป็นทั้งบริวารและรากเหง้าทั้งสองอย่างอย่างเวลาที่เราทำบุญนะเวลาที่เราทำบุญเนี่ยถือว่าอวิชชาเป็นบริวารแต่ว่าตัณหานี่เป็นรากเหง้าแต่เวลาทำบาปขึ้นมาเนี่ยอวิชชากับตัณหาเป็นทั้งบริวารที่เป็นรากเหง้าทั้งสองอย่างเลยนะก็ยังไม่ถึงช่วงปริยุทธานกิเลสนะกิเลสที่นอนเนื่องโดยคล้อยตามไม่ตรงข้ามกับกระแสจิตที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตชื่อว่าอนุสัยนี่ก็อธิบายที่เมื่อกี้บอกไว้นะที่บอกว่าถ้ามันปรากฏขึ้นมาก็เป็นปริยุทธานแล้วนะแต่ว่าพอปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็จะกลายเป็นอนุสัยต่อมาอีกนะตรงนี้ที่อภิธรรมฐานสง่ากล่าวว่าอวิชชานุสยามูลเกณะตัณหานุสยาปริคิดเตนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยตรงนี้นี่อาจารย์พระรุตอาจารย์กล่าวว่าแวดล้อมด้วยอวิชชานุสัยมีตัณหานุสัยเป็นรากเหง้าแต่ว่าตรงนี้นี่ท่านอาจารย์เลดีเซียดอเนี่ยท่านวิจารณ์อภิธรรมฐานสง่าไว้ว่าถ้าพูดสลับกันว่ามีอวิชชานุสัยเป็นรากเหง้าแวดล้อมด้วยอนุด้วยตัณหานุสัยนี่จะชัดเจนกว่าจะดีกว่านี้รู้สึกว่ามีหลายแห่งที่อาจารย์ลีดีเซียดอคอมเมนต์ในพิธรรมตาสังคหะนะซึ่งไม่เคยมีใครพูดมานะนะไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยในเรื่องของนี้เดี๋ยวลองดูในเรื่องของอภิธรรมมัทธสังฆารู้สึกว่าลีดีเซียดอท่านคอมเมนต์ประมาณ4-5 แห่งได้ว่าถ้าท่านกล่าวแบบไว้แบบนี้นี่น่าจะดีกว่าประมาณ4-5 แห่งเวมูลานิจเวทิตภานิโอ้ตรงนี้ตรงวิชาวเสนะเนี่ยทเว12นิโรเทนะนิโรชานามราตัณหาวเสนะชรานะมุชายะตรงนี้เดี๋ยวท่านจะกล่าวมานะตรงนี้นี่มีอธิบายอยู่นะตรงนี้ที่ว่าเรื่องของโมหะยกอ่านต่อเลยนะถามว่าถามว่าเหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอวิชชาเป็นเหตุสำคัญในองค์ประกอบที่มาจากภพก่อนและตรัสตัณหาไว้ในองค์ประกอบที่ไปสู่ภพต่อไปพระองค์พึงตรัสธรรมทั้งสองนั้นในฝ่ายทั้งสองมิใช่หรือตอบว่าอาหารของตัณหาที่เสมอกับสุขเวทนาย่อมไม่มีพระพุทธองค์เมื่อจะทรงเชื่อมองค์แห่งวัฏฏะถัดจากองค์คือเวทนาก็ควรตรัสตัณหาที่เหมาะสมแก่เวทนาไม่พึงตรัสอวิชชาดังนั้นอวิชชาจึงไม่มีโอกาสนับเข้าในองค์ประกอบที่ไปสู่ภพต่อไปแต่ในที่เริ่มแรกก่อนธรรมทั้งหลายพึงตรัสอวิชชาที่เป็นปัฏฐานในอกุศลทั้งมวลอวิชชาเป็นองค์ประกอบแน่นอนในการก่อให้เกิดสังขารจึงไม่มีธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ควรกล่าวเพื่อความเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ในระหว่างอวิชชากับสังขารดังนั้นตัณหาจึงไม่มีโอกาสนับเข้าในองค์ประกอบที่มาจากภพก่อนความจริงเทศนาเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนี้ย่อมเป็นไปโดยกำหนดองค์ประกอบสำคัญมิใช่เป็นไปโดยกำหนดธรรมทุกอย่างที่มีได้อยู่กันนะอันนี้เป็นไรนะเดี๋ยวแล้วก็สรุปก็คืออวิชชากับตัณหาเนี่ยอวิชชานี่ถือว่าเป็นรากเหง้าของภพก่อนนะตัณหานี่เป็นรากเหง้าของภพต่อไปนะแต่ว่าในการที่เราเกิดอกุศลทั้งหมดนี่บาปธรรมทั้งหมดมีอวิชชาเป็นประธานก็เพราะอวิชชาหรือโมหะที่ทําหน้าที่ปิดบังโทษของกิเลสตัวอื่นไว้นั่นเองทําให้เราไม่รู้ถึงโทษของโลภะโทษของโทสะทําให้เราชอบที่จะโลภชอบที่จะโกรธอันนี้ก็เป็นประธานส่วนอันนี้ที่เหลือนี่ก็ทําให้หมดสิ้นไปนี่ก็อันนี้ก็เข้าใจได้นะตรงนี้ในคำอธิบายวงเล็บเหลี่ยมนี่ก็เป็นคำอธิบายจากวิสุทธิมรรคมาดีกาที่เหลือนี้ก็ไม่เป็นไรที่เหลือนี้ก็เป็นลักษณะก็ที่บอกว่าข่มไว้ระงับด้วยการข่มไว้เนี่ยก็เป็นวิคัมภนะประหารขณะบรรลุอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิได้อันนี้พูดถึงการปฏิบัติแบบสมถะภาวนานะหรือว่าระงับด้วยการตัดขาดขณะบรรลุอริยมรรคคือมรรคญาณที่มีองค์แปดนะก็คือสมุจเฉทประหารหรือปฏิปัสสติประหารก็ได้ระงับซ้ำอีกนะปฏิปัสสตินี่พอระงับซ้ำอีกนะซึ่งในเรื่องนี้ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของตทังคประหารไว้นะเพราะว่าตทังคประหารนี่ก็เป็นการละใจชั่วคราวเล็กน้อยเองโยมโยมก็ตอบมาโยมก็ถามมาบอกโยมเห็นด้วยครับว่าวิชาน่าจะเป็นรากเหง้านะเพราะในปฏิจจสมุปบาทวงจรเริ่มด้วยวิชานะก็จริงนะในปฏิจจสมุปบาทนี่วิชาปัจจยาสังขาราเลยเป็นรากเหง้าจากภพก่อนนะแล้วก็ตัณหาก็เป็นรากเหง้าของภพต่อไปก็คัมภีร์ทางคาถาก็กล่าวไว้ว่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะเกิดอวิชชาตลอดนะก็จะเปรียบได้กับตอแห่งวัฏฏะเป็นตอไม้เป็นตอแห่งวัฏฏะที่แห้งตายไม่บรรลุได้ก็คันธารุจนาจารย์ก็ได้อธิบายทีละคำทีละคำแล้วต่อมาท่านก็จะอธิบายใจความนะใจความก็คือเรียกว่าปิณฑัฏฐะในภาษาบาลีซึ่งการอธิบายหลังจากพูดใจความแล้วท่านก็จะอธิบายทีละคำทีละคำต่อมาอีกทีหนึ่งนะซึ่งก็คงต้องไว้โอกาสนะคราวหน้านะในคราวหน้าไว้มาสุขหน้าต่อไปก็มีอะไรเล็กน้อยขอเชิญท่านสาธุชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน20 นาทีก่อนที่เราจะทิสมุนต่อไปขอเจริญพรขอเชิญนักศึกษาทุกท่านกล่าวคำบูชากล่าวคำที่สมบูรณ์โดยพร้อมเพรียงกันอิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปัตติยาพุทธังปุจฉามิอิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปัตติยาธัมมังปุจฉามิอิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปัตติยาสังฆังปุจฉามิอาทาอิมายะปฏิปทายะชรามรณังหาปริมุจฉิสามิมารุชาทินตาจัตถุนาทิติมาวโจสุนิงสิขัตติยาหังปูเรนโตสีขังปะปูมินิพูติงอย่าเจ็บอย่าโจรอย่าได้ยินคำว่าไม่มีขอข้าเจ้าบำเพ็ญตายสิกขาบรรลุพระนิพพานโดยพลันอีทางเมโหตุญาตินางอัญเยสัญจาสุขันตุเตขอบุญนี้ของข้าพเจ้าจงมีแก่ญาติทั้งหลายและสัตว์เหล่าอื่นขอท่านเหล่านั้นจงผู้มีความสุขกายสุขใจเถิดขอท่านประสาททั้งหลายจงได้รับสมบุญนี้ของข้าพเจ้าที่เถิด
สาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธัง